สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าผมเนี่ยลงคลิปดึกแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่เหตุด่วนจริงๆเลยเนี่ยก็คงไม่ลงดึกขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับมีการประกาศแล้วนะครับว่า Dragon Ball Super Movie นะครับภาคใหม่เนี่ยมีแน่นอนนะครับและกำลังเนี่ยอยู่ในช่วงการวางแผนอยู่นะครับว่าภาคต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้แฟนๆ Dragon Ball นะครับน่าจะชื่นใจได้บ้างแหละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงแค่ข่าวลือนะครับว่าดราก้อนบอลอนิเมะเนี่ยจะมาฉายนะครับในเดือนกรกฎาคมแต่ไอ้นี่นะครับไม่นับว่าเป็นข่าวลือนะครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างยืนยันและคอนเฟิร์มได้ 100% ว่าดราก้อนบอลมูฟวี่ภาคใหม่มีแน่นอนนะครับซึ่งปีที่จะมีเลยเนี่ยก็มีการเกริ่นๆไว้นะครับว่าก็น่าจะปีนะครับ2021แต่เรื่องปีฉายเนี่ยมันยังเป็นข่าวลือนะครับแต่ในปัจจุบันเลยเนี่ยเขานะครับเริ่มมีการวางแผนแล้วนะครับและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์มูฟวี่ภาค2เลยเนี่ยหรือว่าภาคต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นมูฟวี่นะครับที่แตกต่างนะครับจากภาคที่แล้วเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยคือเขาจะทำให้มันแตกต่างนะครับจากภาคบลูรี่ซึ่งจุดนี้นะฮะน่าสนใจเลยแหละครับว่าในเมื่อมูฟวี่เนี่ยมันจะฉายนะครับน่าจะปี2021นี่แหละซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่านะครับอนิเมะดราก้อนบอลเลยเนี่ยถ้าแบบว่ามาแบบช้าที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะปี2020แต่ถ้ามาแบบเร็วๆนะครับตามข่าวลือของ Geekdom เนี่ยก็จะมานะครับเดือนกรกฎาคมปี2019นะครับซึ่งก็ต้องลุ้นแหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเข้าใกล้ทุกทีแล้วนะครับมันก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าอนิเมะดราก้อนบอลจะมาหรือเปล่าแต่แน่นอนแหละว่ามีมูฟวี่มาเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละครับว่ายังไงเนี่ยเขาก็ลุยนะครับในการทำต่อนะสำหรับ Dragon Ball Super Movie สำหรับบทสัมภาษณ์นี้นะครับก็มาจากคุณนะครับอากิโออิโยคุนะครับโดยคุณอากิโอนะครับก็พูดแหละครับว่าตอนนี้เลยเนี่ยมีการวางแพลนนะครับในการทำมูฟวี่เนี่ยภาคต่อไปของ Dragon Ball แล้วเป็นที่เรียบร้อยและเขาก็บอกเลยครับว่าต้องการทำมูฟวี่เนี่ยภาคต่อไปเลยเนี่ยให้มันแตกต่างนะครับจากภาคที่ผ่านมานะครับคือเอาแบบง่ายๆเลยนะก็คืออยากให้ความแตกต่างเนี่ยของภาคต่อไปเลยเนี่ยจึงเป็นจุดสนใจนะครับให้ทุกคนเนี่ยก็คือได้มาดูในภาคต่อไปและแกก็พูดอีกประมาณแบบว่าก็อยากทุกคนเนี่ยติดตามดูแล้วกันว่า Dragon Ball ภาคต่อไปเลยเนี่ยเป็นมูฟวี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าแฟนๆเนี่ยจะช่วยติดตามช่วยดูนะครับมูฟวี่ภาคต่อไปเนี่ยที่จะมาอีกในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งจุดที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือมูฟวี่ภาคต่อไปเลยเนี่ยเขาจะดำเนินเนื้อเรื่องนะครับไปในทิศทางไหนนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ย Dragon Ball นะครับในเวอร์ชันของมังงะเนี่ยก็มีการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับในซาก้าของโมโรซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในมูฟวี่ที่จะถึงเนี่ยเขาคงไม่เอามาใส่ในมังงะนะครับเหมือนที่แล้วมาแน่นอนซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามูฟวี่ภาคต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ต่อนะครับจากมังงะซาก้าต่อไปนะครับหรืออีก2ซาก้าเลยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ต้องมาเดาแหละครับว่าอาจารย์ทูริยาม่านะครับจะดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยโดยการเอาตัวละครเก่าๆแบบพวกโบลี่กลับมาหรือเปล่าหรือจะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับที่ดำเนินไปข้างหน้านะครับโดยเอาตัวละครใหม่ๆมาทำนะครับแต่ถ้าดูจากที่เป็นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะตัวละครเก่าๆกลับมานะครับเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยมันขายง่ายครับคนเนี่ยรู้จักตัวละครเก่าๆแล้วพอมาทำเป็นมูฟวี่นะครับทุกคนเนี่ยก็อยากจะไปดูก็อยากจะติดตามนะครับไอ้นี่แหละเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับในมูฟวี่เนี่ยที่เขาจะทำนะครับในภาคหน้าแต่ก็ใช่ว่านะฮะมันจะเป็นในแนวทางนี้แนวทางเดียวนะครับในการที่จะเอาตัวละครเก่าๆกลับมานะครับเพราะว่ามันก็เคยมีแล้วตัวละครใหม่มานะครับอย่างในภาคของบิวอย่างเงี้ยก็เอาบิวมาใช่ไหมครับซึ่งในภาคใหม่เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้ที่หลายคนอาจจะว้าวนะครับหรืออาจจะเป็นการตัดสินกันนะครับของตัวละครบางตัวละครเนี่ยที่เรายังไม่รู้นะครับว่าใครเนี่ยมันเก่งกว่ากันหรือว่ายังมีคำสัญญาอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำนะครับซึ่งในมูฟวี่อันเนี้ยน่าจะเป็นมูฟวี่ที่เป็นเนื้อเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่สำคัญเนี่ยเขาก็น่าจะหยิบจับใส่เข้ามานะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแหละครับในมูฟวี่อันต่อไปแต่ก็ผมไม่อยากทุกคนนะครับคาดหวังเยอะนะครับก็อยากให้เฝ้ารอเฝ้าชมก่อนละกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเลยเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแผนบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้ามีการคอนเฟิร์มว่ามีการทำมูฟวี่แน่นอนเนี่ยคือยังไงมันมาแน่ๆแต่ก็ยังไม่ทราบถึงวันเวลานะครับที่จะปรากฏนะครับแต่ก็คิดว่าก็คงจะไม่เกินนะครับปี2021นะครับตามข่าวลือที่มีก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวสั้นๆนะครับที่น่าจะทำให้แฟนๆ Dragon Ball เนี่ยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากเงียบเหงาไปนานนะครับเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับ Dragon Ball ซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยแหละครับว่ามูฟวี่ภาคหน้าจะมายังไงแล้วมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อหรือเปล่าที่อนิเมะ Dragon Ball Super เนี่ยจะมาไวขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะเราก็ต้องรอชมรอติดตามกันไปนะครับแต่อยากได้คำตอบแบบเร็วๆนะครับเวลาข่าวสารใหม่ๆมาเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามนะครับแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับหรือใน YouTube ผมก็ได้นะครับใครที่มาดูผ่านไปผ่านมาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเนี่ยฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยจุ๊บๆ